ชาวบ้านบอกว่าเรามาผิดเส้นทาง5โลถึงแน่นอนนอนลื่นมากตะไลลงข้างเลยอะน่าดูลอยไหวไหมจ๊ะไหวค่ะโอ้นางเอกใหม่ของเราสู้มากไปธนัดปลูกข้าวปลูกผักกะหล่ำหรือเปล่ากะหล่ำดอกฮะกะหล่ำดอกโอ้เพิ่งออกแล้วครับดูกระลำดอกไปสูงไหมเออจะสูงเด้ตัวเนี้ยใช่นะงามงามยังมาเห็นบ้านคนเลยไปที่ใช่มาถูกหรือเปล่านี่แต่ทางแต่ทางหลักก็แหละเลี้ยวขวามันขึ้นสวนนั่นเนาะใช่ทางหลักนี่แหละครับนี่คือทางหลักครับนี่มาถึงสักเตือหาเจ็ดโลอ่ะครับไปเลยค่ะสายแมสแป๊บนึงไปดูต่อครับเอ้าเจอหมู่บ้านแล้วใกล้ไหมครับหมู่บ้านครับเมื่อกี้เราสอบถามชาวบ้านแล้วนะชาวบ้านบอกว่าเรามาผิดเส้นทางเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เป็นทางมาสวนแล้วก็ทางโหดชันทางจริงๆก็คือทางที่ไปโรงเรียนใช่ไหมครับค่ะไป5โลถึงหน้า7ล็อกเลยแต่เราเลยมาไกลแล้วนะไกลมากแต่ก็ต้องวกกลับอีกโอ้โหไม่ถึงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนาะก็ยังไงขอบคุณชาวบ้านนะที่บอกเส้นทางแล้วนะแต่ก็เห็นวิวสวยๆนะคะนี่ครับนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับเห็นวิวงามๆอยู่ไหวไหมน้องอิงสู้ๆสู้ๆโอ้โหยอดครับมาค่ะวกกลับหน้า7ล็อกของเราค่ะต้องพิชิตให้ได้นะตรงนี้เป็นสวนชาวบ้านนะเป็นไร่ชาวบ้านแต่ก็ไม่ไปได้เห็นวิวสวยๆครับงามครับไปถึงครับวกกลับมาทางเดิมแต่อิงหายไปแล้วครับตอนนี้ครับขับรถเร็วมากน้องๆคล่องตัวครับเราจะพุ่งหน้าไปนาเจ็ดล็อกให้ได้เนาะของจริงครับลงทางแต่เจอวิวพันล้านเนาะใช่ลงมาเป็นหลายโลเลยนาทีนู่นนะคะครับตอนนี้กำลังวกกลับเจอบรรยากาศสดชื่นสดใสสดชื่นครับเราออกมาจากทางเดิมครับตอนนี้เราวกกลับมาตรงจุดนี้นะครับจุดชมวิวของดอยมงไมโครเวฟนะครับต้องวกไปที่โรงเรียนนะโอ้โหนี่เราขึ้นมาไกลใช้ได้เลยนะก็เลยวกกลับไปทางเดิมครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับอ่ะไปต่อครับนี่โอ้สรุปคือเป็นสวนของชาวบ้านนะเป็นไร่นะครับมาเดินทางต่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ลงไปไกลเลยลงไปไกลเลยอ่ะขอบคุณมากครับสวนสวยๆเลยตรงไปเลยนี่มั้ยไกลมั้ยครับ5โลนี่ไงพี่ว่าไปถึง5โลนี่ไงอ๋อได้ๆๆๆอย่างนี้เนี่ยถ้ามองแล้วถึงเนี่ยเห็นหมู่บ้านข้างในนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากผมลงขึ้นไปข้างบนนู่นมันไม่เขียนว่าหมู่บ้านเนาะมันเขียนว่าโรงเรียนเนาะยังไงนายจะล็อกได้ไงครับครับขอบคุณครับมาคุณเขียนหมู่บ้านอ่ะมันเขียนว่าโรงเรียนไงนู่นน่ะลงบ่ได้อยู่ได้อยู่เออลงเถอะลงเถอะลงเถอะลงดีกว่าเดี๋ยวต้องมาหินอ่ะ5โลถึงแน่นอนลงไปเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งถึงโอ๊ยลื่นนัด
เดินนิ้วมือเลยก็ทางโหดใช้ได้แล้วครับไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะลื่นลื่นครับไปเลยฝนตกถนนลื่นต้องลงไปจุดๆเนาะลื่นมากทางลื่นนี่ครับโอ้โหฝนต้องลงไปที่ไงสรุปว่าเรามาผิดตั้งแต่ครั้งที่แล้วจนครั้งนี้ก็มาผิดนะจริงๆจะมีป้ายโรงเรียนให้วกมาทางซ้ายนะครับถ้าเกิดมาจากมงไมโครเวฟนะครับไปเลยเบียร์ลงก่อนลื่นได้ได้ได้ไปฝั่งนี้ค่อยๆไปได้อยู่ไปห้องดีกว่าลงห้องอ่ะลงห้องกลางเลยที่เป็นหัวหินอ่ะดูเองด่ะถนนลื่นค่ะมาถึงเดินค่ะเดินเนาะปลอดภัยไว้ก่อนลื่นมากโอ้ห้าโลนี่น้องขับมาใช่ไหมคะรอน้องแบบปื้ดโอ้ตอนนี้เห็นไม่ลื่นเท่าไหร่อันนี้ไม่ลื่นแล้วเดี๋ยวค่อยๆไปแล้วกันเนาะไหนๆมาแล้วเนาะจ้าครับเราอยู่ฝั่งนู้นนะจ๊ะใช่คือเราไปไกลไปไร่แบบสุดๆเลยอะทำไมถึงไม่ถึงนั่นเพราะว่าเป็นไร่ของชาวบ้านนะไม่ใช่หมู่บ้านเป็นไร่เป็นไร่นะครับไม่ใช่หมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านคือตรงนี้แต่ก็หดไม่แพ้กันเลยเดี๋ยวให้มาพักยมก่อนเนาะโอเคครับไปค่ะครับลุยกันต่อครับไปเป็นทริปแอดเวนเจอร์สุดๆเลยครับในทริปซีรีส์นี้นะครับก็เอาให้สุดนะครับเพราะว่านะเจ็ดล็อกเรายังไปไม่ถึงเลยครั้งนี้ก็ใกล้ละครับมานี่บันไดเขานี่คือไก่นะครับจะบานมันนี่บันไดใช่ใช่คือไปไม่ไกลละชาวเขาใกล้ของเขาจะเร็วไกลของเรานะครับของเรานี่ถือว่าไกลเลยอย่างลงมาเมื่อกี้ถือว่าไกลแล้วนะปล่อยลงดูฝั่งนี้อ่ะเนี่ยมะกอใช่ไหมมันจะน้ำหนามไปนี่นะเห็นไหมโอ้โหนมอยู่ถ้าแก่มันจะสีน้ำตาลเนาะครับนี่ค่ะโอ้ยระวังน้ำนะน้ำระวังระวังฮะไม่เน่าเราย่ำไงมันก็เลยสีครับนี่ชกกันอย่างนี้หน่อยโอ้โหแต่ค่ะดอกหญ้าหลังก็งามครับแต่ละสถานที่แต่ละสถานที่ก็จะมีความสวยงามเนาะไปดูต่อครับไปดิโอ้น้องแต่งี้ก็ลุยเหมือนกันนะเนี่ยครับอันนี้ถนนแข็งละครับ
ถนนลื่นมากสุดตอนนี้ไม่เห็นหมู่บ้านเลยนะคะ5โลนี่โอ้โหไปทิปไปทิปไปทิปก่อยสไลด์ลงข้างเลยอ่ะก่อย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 ใส่มืออ่ะใส่อ่ะเข้าตั้งใส่เลยเบียตั้งใส่เลยเออไปโอ้ไหลเลื่อนเลยอ่ะจะขึ้นได้วะนี่แคมปิ้งอ่ะได้ค่ะไปเดินเอาไปเราต้องไปที่สุดโทรเอาโทรลงก็ได้เหรอฮะโทรลงอ่ะคือไม่ต้องครับอ่ะคือลื่นจุดตรงนี้นี่โหดมากครับทางโหดมากครับเราไปเสียพลังงานที่สวนที่ไร่ของชาวบ้านนะแต่ทางเข้าหมู่บ้านก็โหดเหมือนกันครับโอ้โหโหดกว่าป่ะแคบขับไม่ได้เลยใช่ขับไม่ได้ผมต้องค่อยๆเนี่ยเห็นไหม5โลนี่คือต้องใช้เวลาแบบเกือบครึ่งชั่วโมงกว่านู่นน่ะใช่ครับสาวๆสู้มากครับแล้วก็โอ้โหอยากเห็นนะเนาะหมู่บ้านมันเป็นยังไงใช่ๆไหนก็มาแล้วอ่ะอ่ะลองดูครับโอ้โหการนี้เราอยากรู้เป็นยังไงเห็ดฟางหรือเปล่าน้องเอ๋ลองเก็บไปไหมเออเราไปเห็ดพิษนะเออกำได้แต่ว่าเราไปที่ตัวบ้านดูไหมเผื่อกินได้เหมือนเห็ดฟางเลยพี่เบียร์ที่เขาขายข้างทางเองถึงนะนิ่มหน่อยลวงนะผมพิษนะเหมือนเห็ดฟางเดี๋ยวลองไปให้ชาวบ้านดูไปไม่แน่ใจเนาะอีก2โล2กิโลใช่ไหมแต่มันลื่นตรงนี้เห็ดที่เราซื้อเมื่อกี้ดูกูยังดูเห็ดหน่อยแม่นว่าน้องเอ๋ทำไมมันแงนอย่างนั้นน่ะต้องเก็บแล้วเหรอคะลองให้ชาวบ้านวิเคราะห์ก่อนดูน้องวานน่าจะทานได้นะเห็ดฟางให้ชาวบ้านดูแต่ไม่ใช่ว่าให้ชาวบ้านกินนะให้ดูว่ามันได้หรือเปล่าเออโอ้ดูน้องดูไปกันเถอะอีก2โลค่ะ4นาทีแต่ต้องใช้เวลานานเพราะว่าถนนลื่นต้องเดินไปเราต้องไปให้ถึงตอนแรกจะวกกลับเนาะแต่ว่ามันสู้ทางเองเนาะมันคาใจอ่ะใช่ค่ะเดี๋ยว FC ผิดหวังนะใช่ๆเดี๋ยวเราไปดูหมู่บ้านเนาะก็ค่อยว่ากันอีกทีว้าวไม่ใช่เห็ดพิษไอ้ก้าอิงเปียดงเห็ดพิษแน่เลยชาวบ้านไม่เก็บไอ้อิงมันพิษเห็ดพิษน้องพ่อชาวบ้านมันแบบเรียดดงเห็ดนี่น่าจะพิษนะเพราะว่าคิดว่าเห็ดพิษไม่เอาละเองมันแงนอย่างนั้นน่ะทิ้งดีกว่าทิ้งเถอะพี่กลัวน่าเป็นเห็ดพิษล้างมือด้วยไปกันเถอะอีก4นาทีนะอันนี้แข็งละพี่เบียร์ไปได้ก่อมันแต่มันทันยางแล้วสุดยอดตายแล้วถนนน่าจะใกล้ถึงหมู่บ้านละ
ค่อยๆซ้ายไปแล้วค่ะมาให้ล็อกหึ่งดีใจสักแป๊บเป็นทินทางดีนึงละหมู่บ้านเดี๋ยวข้างล่างนู่นครับแต่ก็ใช้ระยะทางใช้ได้ครับกับเส้นทางแบบนี้นะต้องค่อยๆไปนะอันตรายครับดูฝนเยอะขึ้นตกนะคะครับเดินไหมไม่ค่ะมันมีเตี้ยๆหรอนั่งดีนี่เข้าไร่ครับแล้วใกล้ถึงแล้วค่ะสาวพักยกเป็นพักๆทางโหดเกินใช่ตอนแรกถอดใจเป็นพักๆนะแต่ก็เอาให้สุดนะครับนะค่ะจะเป็นตำนานละคลิปนี้เป็นไงบ้างสาวอิงโอ้โหครับโอ้โหอะไรจ้าสาวอิงก็สู้สุดๆครับไปโอ้แต่วิวมุมกว้างสวยมากเลยอ่ะไม่มาไม่รู้นะเจ็ดรอบครับป่ะดอยของจริงนะใจอ่อนแล้วค่ะใจอยู่ตะตุ่มแต่ก็สู้เนาะอยากเห็นไงไม่ให้ถึงเป็นลาดยางให้ชาวบ้านโอ้โหนั่นแหละค่อยๆลงเด้อค่อยลงเด้อเห็นไหมฮะกลัวกะเออเสียวอ่ะไม่เป็นยังไม่เป็นนี่อ่ะยางอ่ะหักไส้ใช่ไหมมันเบรกได้หรอเดี๋ยวหนึ่งอย่างที่พักของชาวบ้านเนาะสวยมากครับทางไร่นะบ้านอยู่ลุ่มนี่ยิ้มในตัวติดตาได้ละก็ขอเห็นหมู่บ้านก็ยังดีนะครับน้องๆน่าจะไปถึงแล้วแหละเราพอดีเปลี่ยนแบตแป๊บนึงเปลี่ยนแบตโปรแป๊บนึงครับกล้องค่ะครับทางก่อนจะชันมากนี่ถ้าไปได้ลาดยางนี่จบเลยครับ5โลนี่ใช้เวลาเกือบชั่วโมงเนาะครับพี่เบียสุดๆครับลึกแบบอยู่ในหุบเขาเลยอ่ะใช่มึงรับแรงได้เปล่าเนี่ยขนาดชาวบ้านอยู่กันได้นะชาวบ้านน้องๆน่าจะถึงแล้วแหละค่ะค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่ะเลยเบียร์มาเลื่อนทางโหดทางโหดเนาะครับตอนแรกเราโอกาสจะทำอาหารกับชาวบ้านเนาะแต่ตอนนี้คือเป็นห่วงสาวๆแล้วก็ใช่ทางกว่าคนมาแล้วค่ะเดี๋ยวอาจจะเดินดูหมู่บ้านครับทักทายชาวบ้านนิดนึงแล้วก็กลับแล้วค่ะครับโอ้โหจริงไหมโหดค่ะพี่เบียร์มันไม่ลื่นลงไหมอ่ะค่ะไม่ไหวนะไม่ไหวค่ะทางโหดมากฝนกระตกแล้วค่ะไปอีกอึดเดียวขอไปดูหน่อยเนาะห้วยปูลิงเราไปช่วงตอนไม่ได้ฝนตกไงอันนี้ฝนตกไงครับห้วยปูลิงก็โหดโลนี่คือโหดสุดค่ะมันท่าลาดยางฝนมาแล้วฮะชาวบ้านปิดหมู่บ้านเหรอคะ oh no
ป็นหมู่บ้านเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเดี๋ยวนี่นะคะเรามาถึงแล้วเราถึงแล้วแต่ชาวบ้านปิดหมู่บ้านครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปชมหน่อยโอ้โหดูหน่อยเสียเซลมากสาวๆหน่อยมองนะผมเองไปเลยครับคือไม่ให้เข้าสาวๆเราจะทำสำเร็จแล้วแต่ว่าดูนี่คือหลักฐานนะครับเราไม่ได้โกงของเพื่อนๆนะเราจริงใจมากดูแต่ว่าเขาล็อกหมู่บ้านนะครับโอ้โหน่าจะรอบผมจะมาอีกครั้งนึงครับแต่ว่าตอนนี้ฝนตกเนาะเรารีบเดินทางกลับไหมครับได้อันนี้คือของจริงนะครับโอ้โหผมเสียใจมากเลยอ่ะเรามาถึงแล้วแต่ว่าปิดหมู่บ้านน้องฝนก็ตกอีกอ่ะเดี๋ยวผมคงต้องรีบกลับนะเพราะว่าทางโหดมากนะน้องๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวให้น้องๆไปพักผ่อนด้วยครับโอ้โหเสียใจแต่ว่าสวนเขาสวยนะอ้าวเขาไม่ได้ลอกคือเขาเกินอะไรลูกเหรออ๋อไปลองเข้าไปดูไหมเออได้อยู่อ่ะได้อยู่อ่ะอ๋อเปิดแล้วก็ปิดให้เขาไหมอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูไหมคะเข้าไปดูหน่อยไหมเนี่ยถ้าไม่ให้เข้าก็แบบเป็นน้ำเป็นแบบโควิดแล้วสิคะอันนี้น่าจะเข้าได้นะคะใช่ป่ะอีกนิดเดียวครับเพื่อนๆครับอ่ะโอ้ยังสู้ๆโอ้โหเบามาไปเที่ยวขับเองมาเป็นยังโอ้โหป่ะเดี๋ยวเราเข้ามาปิดขากลับเราเข้ามาปิดให้เขาได้ป่ะไม่ใช่ต้องปิดเลยอ๋อต้องปิดเลยใช่ไหมอ่ะครับโอ้โหเป็นที่ขอไปถามชาวบ้านก่อนนะคะครับเขาไม่ต้อนรับเดี๋ยวเราก็กลับเลยได้ผมจะอย่างน้อยๆก็ให้เห็นตัวหมู่บ้านแล้วก็เราจะเดินทางกลับครับถึงแม้ไม่ได้ทำอาหารนะขอไปดูหน้างานก่อนนะเพราะว่าชาวบ้านปิดประตูแล้วก็ตุ๊บๆต่อมๆกลัวเขาจะไม่ต้อนรับนะครับก็มาติดตามรับชมแล้วก็ลุ้นด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะว่าทริปเราจะเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหสาวก็สู้เหลือเกินนางเอกผมครับสาวไต้ทั้งสองคนเลยน้องบัวลอยแล้วก็น้องแสงอิงนะบัวลอยไหวไหมจ๊ะไหวค่ะโอ้นางเอกใหม่ของเราสู้มากครับนี่โอ้เป็นนางแบบเนี่ยอ่ะครับป่ะลุยต่อครับคุณเองขับรถได้นะเนี่ยจะยิ่งไหวไหมครับไหวครับป่ะก็เราเอาใจให้เพื่อนแล้วครับว่าเราเต็มที่มากๆนะครับเพื่อทริปออกมาให้สำเร็จนะครับเพราะครั้งที่แล้วเราไม่สำเร็จนะครับป่ะเลยนาทีระทึกใจครับตอนนี้เราเห็นหมู่บ้านน้ำไรแล้วโอ้โหผู้ใหญ่บ้านก่อนเนาะใช่โอ้ยสุดๆครับที่มีครับผมยกให้เดอะเบสแล้วครับค่ะไปก่อนครับขอให้สุดครับไปโอ้โหหมู่บ้านแล้วครับครับไม่ได้เห็นใจยิ่งเขาไปไหนมีหลายรอบหลายป๊อกครับมีหลายป๊อกครับบ้านคนไป